สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นการวิเคราะห์ดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้ตรงกับวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลแห่งฤกษ์ฤกษ์ล่างเป็นเทสาทีฤกษ์ดิถีนะครับเป็นทาสีกับสุภะนะครับก็ดิถีดีนะครับสุภาพแปลว่าความลื่นลมความสมฤดีก็คือความสุขสมหวังก็วันนี้ก็เราน่าจะสมหวังกันนะครับหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยพูดถึงลาวพัฒนาก็เข้ามา4งวดติดแล้วนะนับตั้งแต่ผมทำผังแนวนะครับเลขวิน6ตัวเลข6หลักเลข4หลักเลข3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลงทุนนะครับประกอบกับการให้อัตราผลระวันการตอบแทนนะครับเป็นเลข4ตัวเลข3ตัวแล้วก็เป็นเลข2ตัวนะครับก็ท่านผู้ชมก็อาจจะไปวินง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพุธผมก็จะมีไหว้พระราหูด้วยนะครับขอพรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก2วันก็จะถึงวันที่1มีนาแล้วก็จะขอพรให้กับท่านผู้ชมนะครับให้มีโชคมีลาภโดยเฉพาะพระราหูทรงยศนะครับพระราหูเต็มองค์ก็เลข8หรือเลข9ตัวอะไรตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนถ้าจะมานะครับแบบเต็มกำลังเลยนะก็จะมาทั้ง2องค์จะออก8 9 9 8หรือจะข้างล่าง8ข้างบน9ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยววันศุกร์ที่1ตอนเช้ามาฟังสรุปกันอีกทีนะเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเลขรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวด้วยนะครับก็จะมีผังของรัฐบาลไทยที่ทำแนวเหมือนลาวมาเป็นครั้งแรกเลยให้ดูกันไปจับคู่วินกันแล้วก็ของลาวด้วยวันนี้ผมก็ตั้งใจให้เข้าเป็นงวดที่5วันศุกร์เราจะได้ลุ้นเป็นงวดที่6แล้วก็ลุ้นทั้งลาวงวดที่6และลุ้นทั้งรัฐบาลที่เข้าต่อเนื่องและขอให้เข้า3ตัวตรงแบบนะครับงวดที่แล้วงวดวันที่16กุมภาที่ทุกท่านมีกำไรกันถล่มทลายเลยนะครับก็ดีใจกับทุกท่านนะครับความแม่นยำเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การให้เลขแล้วคนดูนะครับเอาไปลงทุนถูกหรือไม่ถูกก็เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ความแม่นเนี่ยมันอยู่ที่คนที่นะครับเขาเอาเลขเราไปลงทุนแล้วต้องถูกรางวัลด้วยนะบางคนให้เลข4ผัง5ผังทั้งจับลูกปิงปองทั้งเสี่ยงเซียมซีทั้งให้ขันน้ำมนต์ทั้งจุดธูปมันเยอะเลขเข้าจริงนะครับเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเข้าอ่ะประจัดรายการบ่อยมากนะครับฉะนั้นถ้าเลขมันก็ต้องเข้าสักผังนะครับสักอุปกรณ์หนึ่งที่เราไลฟ์ออกไปอ่ะไลฟ์สดออกไปแต่คนดูเลือกไม่ถูกคนดูซูไม่ถูกนะครับเพราะเลขมันเยอะการแม่นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเราทำให้ลูกศิษย์เรา FC เราซื้อแล้วมีโชคจริงหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะรายวันผมกล้าบอกเลยว่าในกลุ่มเนี่ยได้กำไรกันทุกวันนะครับเลขเข้าแต่ว่าต้องนำเลขที่ผมให้ลูก2ตัวไปลงทุนนะครับบางคนก็เรียกตัวเองบ้างเรียกผมบ้างนะครับมันก็สลับไปสลับมาเรียกผมเข้าเรียกคุณโดนกินอย่างนี้คุณเสียคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้กำไรมันก็ถูกอ่ะคุณไม่ได้กำไรคุณเสียมันก็ถูกแหละแต่ที่มันไม่ถูกก็คือคุณไม่ได้เล่นตามตัวเลขที่ผมให้ฉะนั้นรายวันเนี่ยผมบอกว่าถ้ามีโชคให้คอมเมนต์มาเนี่ยก็คอมเมนต์เงินมาเยอะมากเลยนะบางทีผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอย่าง5ราศีนี่ก็ทะลุไป 3-400 คอมเมนต์ไปแล้วนะครับอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขามีโชคกันจริงไหมเขาถูก395 359ถูก95กันจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นผมถึงได้บอกเสมอนะครับว่าความแม่นของตัวเลขไม่ใช่สิ่งที่ผมจะดีใจหรือภูมิใจสิ่งที่ผมจะดีใจคือคนที่ติดตามผมแล้วดูตัวเลขผมแล้ว
นำไปซื้อนำไปลงทุนแล้วได้เงินจริงนะครับอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมต้องการนะครับมาดูผังของวันนี้กันต่อเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเทสาตีนะครับเป็นฤกษ์นะครับ3แผ่นดินหรือฤกษ์ข้ามท้องถิ่นนะครับก็เป็นฤกษ์ที่ดีนะครับดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวอังคารเลข3วันนี้เลข3ก็มีพลังด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีพลังยังไงนะครับนอกจากเป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้วดาวการเงินจะเป็นดาวพฤหัสเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับวันนี้หุ้นรอบโลกนะครับแล้วก็ฮานอยมาเลหุ้นอื่นๆนะครับ3ระดับดาวโจรทุกตัวเลยผมให้รูด3กับ1หรือ1กับ3นี่แหละครับชุดเดียวกันเลยรูด2ตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าเราพัฒนาเดี๋ยวไปฟังวิเคราะห์เลขวิน6ตัวกันนะครับหุ้นรอบโลกเราเริ่มตั้งแต่นิกเคอีกเช้าราวทีวีจีนห่างเสียงไล่ไปเรื่อยๆเลยจนถึงเย็นจนถึงมืดเลยนะ3รัฐดาวโจรรัสเซียเยอรมันอังกฤษนะครับก็รูดที่3กับ1นะก็เจาะ3 1 3 5 3 6 3ตัวนะครับเข้าแทบทุกวันเลยเมื่อวานก็เข้าติดไปได้เลยนะนานๆจะหลุดสักทีหนึ่งเข้า3ตัวก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำวันนี้นะครับ3ตัวคือ315กับ316นะครับติดไปรวมมาให้หน่อยนะครับไปดูฮานอยนะครับช่วงค่ำนะครับตระกูลฮานอยทั้งหลายนะครับก็รูด13เหมือนกันนะครับเจาะ13เจาะ15เจาะ16 3ตัวนะครับ135กับ136นะครับครบแล้วนะครับผังพลังดาวไปดูผังเลขเจาะของอาจารย์หลวงวิษณุประจำวันพุธกันนะครับฮานอยพิเศษเด่น2กับ4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8เราพัฒนาเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 877ครบนะครับผังของผมแล้วก็ของอาจารย์โอวิษณุนะครับมาดูนะครับการวิเคราะห์ราวพัฒนากันต่อการวินเลข6ตัวนะครับก็ผมก็ครับนำข้อมูลตรงนี้มาจากหลักหัวศาสตร์ไทยเหมือนรัฐบาลเลยนะครับก็จะมีการคำนวณดาวจรจากราศีคุณสมบัติดาวนะครับว่าในแต่ละราศีเนี่ยเขาได้ตำแหน่งอะไรบ้างเกษตรนะครับประชาโชคทวีโชคหรือจะตำแหน่งนิดตำแหน่งปะนะครับแล้วก็ไปตรวจทานอีกครั้งหนึ่งในไส้ในนะครับณวางจักรว่าโคจรไปที่ราศีอะไรและได้คุณสมบัติดาวอะไรบางครั้งข้างนอกดีข้างในไม่ดีอย่างข้างนอกไม่ดีข้างในดีก็มาชั่งน้ำหนักกันว่าพลังดาวมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ต้องตัดให้เหลือแค่6ดวง6หมายเลขเท่านั้นเพื่อจะไปใส่ช่อง6ตัวให้เหมือนกับผลการออกรางวัลของลาวพัฒนาแล้วก็เลข4ตัววินเลข4ตัว3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับก็วิธีการดูนะครับผมทำชาร์ตมาให้เห็นว่าผมก็คำนวณเป็นชาร์ตเป็นผังดาวโคจรนะจากราศีหรือราศีจากออกมาก่อน1ผังนะครับแล้วก็ณวางจักรก็ไปดูดาวโคจรนะครับแล้วก็คุณสมบัติดาวอีก1ผังสุดท้ายก็มาใส่ในช่องตารางนะครับเพื่อที่จะมาจัดเขตจัดคะแนนแล้วก็ตัดให้เหลือเลขแค่6ดวงเลขแค่6ตัวไปใส่ในช่อง6หลักนะครับท่านผู้ชมก็ดูผังจากราศีและระวังจากเสร็จแล้วมาดูที่ผังนะครับพลังดาวเลยนะครับเราพัฒนาวันที่28กุมภาพันธ์67นะครับที่ตัวหนังสือสีเขียวนะครับเพราะวันนี้วันพุธนะครับสีเขียวเราจะได้นะครับจำวันกันได้ช่องแรกก็จะเป็นดาวทั้ง10ดวงนะครับตั้งแต่ดาวมฤตยูถึงดาวพระเกต
ตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เลยนะครับช่องที่2ก็จะเป็นช่องจักรราศีนะครับช่องที่3ก็จะเป็นคุณสมบัติดาวนะครับแล้วก็ช่องที่3จะเป็นไส้ในระหว่างจักรแล้วก็คุณสมบัติดาวที่ดาวได้โคจรไปตามราศีต่างๆช่องที่6ก็คือคะแนนพลังดาวนะครับเกรดที่ผมจัดไปให้เพื่อจะได้คัดให้เหลือแค่6ตัวช่องที่7ก็คือช่องที่เราจะคัดเลขทั้งหมด6ตัวไปใส่ตามช่องสำคัญสำคัญเรียงจากพลังมากนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับเรามาดูนะครับพลังดาวของวันนี้กันเลยครับดาวพฤหัสเลข0นะครับในจักรราศีเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวก็ไม่มีนะครับในไส้ในโคจรไปที่นะครับไส้ในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีคะแนนก็เลยไม่โดดเด่นนะครับต่อมาเป็นดาวอาทิตย์เลข1จักรราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวก็ได้ตำแหน่งประก็คือความไม่มั่นคงนะครับความที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นตัวเลขก็พลังก็อ่อนไปด้วยไส้ในระหว่างจักรก็โคจรไปที่ราศีกุมนะครับคุณบรรดาก็เป็นปะเหมือนกันเพราะว่ายังอยู่ที่เดิมฉะนั้นดาวที่ก็ทำให้ไม่มีพลังน้อยมากนะครับไม่โดดเด่นต่อมาดาวจันทร์เลข2นะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีตุลนะครับคุณบรรดาได้ตำแหน่งจุลจักรในระหว่างจักรก็ยังอยู่ที่ราศีตุลเหมือนเดิมตำแหน่งจุลจักรนะครับแล้วก็ในระหว่างจักรเนี่ยได้ตำแหน่งลาภะโชคลาภด้วยฉะนั้นดาวจันทร์เลข2เนี่ยนะครับคุณสมบัติดาวดีพลังดาวสูงผมให้เกรด A ต่อมาดาวอังคารเลข3นะครับวงกลมไว้เนี่ยหมายถึงวันนี้เป็นเทสาตีนะครับได้ตำแหน่งดาวเจ้าเลิกด้วยนะครับฉะนั้นก็เป็นพระเอกแน่ๆถ้าดาวเจ้าเลิกไม่ติดนิดไม่ติดปะผมก็จะให้อยู่ในช่อง1เลยนะช่องแรกเลยนะครับไปดูกันที่จักรราศีโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับฉะนั้นก็สูงส่งนะครับในไส้ในระหว่างจักรเดินทางไปที่ราศีเมถุนไม่ติดนิดไม่ติดปะไม่ติดคุณสมบัติดาวอะไรเลยแต่ว่าได้ดาวเจ้าเลิกกับมหาอุดนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับพลังดาวก็นะครับได้เกรด A มาดูดาวพุธนะครับในจักรราศีโคจรไปที่ราศีกุมคุณบัตรดาวเป็นเทวีโชคระหว่างจักรเนี่ยนะครับโคจรไปที่ราศีพฤษภคุณบัตรดาวไม่มีทำให้อยู่เกรดกลางๆคะแนนแค่ปานกลางพอใช้ตนเองได้เกรด C นะครับดังนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะไปติด6อันดับมาดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับจากราศีโคจรอยู่ที่ราศีเมษคุณบัตรดาวคือราชาโชคคือเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย1ปีจะโคจรนะครับย้ายราศีครั้งหนึ่งฉะนั้นเขาก็จะอยู่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับไป1ปีเต็มอันนี้ก็เดือนเมษาก็จะครบปีละฉะนั้นก็แน่นอนก็จะตำแหน่งสูงตลอดแต่ถ้าไส้ในติดตำแหน่งนิดตำแหน่งปะเนี่ยนั่นเป็นสัญญาณหมายถึงว่าต้องหลีกทางให้กับดาวดวงอื่นไม่งั้น5จะมาอยู่ใน6ตัวตลอดเพราะว่าได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ไส้ในนะครับที่ระวังจากโคจรไปที่ราศีสิงห์ตกตำแหน่งปะคือมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมีความไม่สมบูรณ์ในพลังราชาโชคเกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องตัดคะแนนออกไปให้เหลือจาก A ร่วงมา 50% หรือแค่ C ฉะนั้นคะแนนเลยไม่เพียงพอติด6อันดับนะครับไปดูที่ดาวศุกร์เลข6นะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีมังกรในตำแหน่งเทวีโชคในระหว่างจากไส้ในโคจรไปที่ราศีเมถุนได้ตำแหน่งจุลจักรครับก็จุลจักรก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับโชคลาภเท่าไหร่ฉะนั้นก็จะได้เทวีโชคช่องแรกก็ได้ตำแหน่ง B นะครับเพราะว่าพลังดาวยังอ่อนค่าลงไปนิดนึงเพราะว่า
ยังไม่มีเกษตรยังไม่มีราชาโชคยังไม่มีอุดยังไม่ได้เป็นดาวเจ้าฤกษ์ฉะนั้นก็ได้ตำแหน่ง B นะครับดาวเสาร์เลข7นะครับที่จักรราศีโคจรที่ราศีกุมก็ไม่มีคุณสมบัติดาวนะครับเป็นเกษตรเดิมก็ยังไม่ชัดเจนในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีมังกรครับก็เป็นบ้านของพระสาวเองก็ได้เกษตรก็ใกล้เคียงกับดาวศุกร์เลข6นะครับผมให้คะแนนเท่ากันเลยได้เกรด B นะครับต่อด้วยดาวพฤหัสเลข8นะครับโคจรไปที่ราศีมีนก็ปลายปีนี้ก็จะครบนะครับปีครึ่งนะครับพระราหูนี่คือ8เดือนคือปีครึ่งจะย้ายราศีครั้งหนึ่งนั้นก็น่าจะเหลือเวลาอีกนะครับเท่าไหร่เนี่ยก็คงไม่กี่เดือนแล้วนะครับปลายปีก็จะย้ายนะครับก็ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับสืบเนื่องจากดาวพระเกศเลข9ได้ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเข้ามาร่วมราศีกับพระราหูประกอบร่างกันเป็นพระราหูเต็มองค์นะครับทำให้8 9มีพลังขึ้นมาไปดูไส้ในนะครับระหว่างจักรนะครับพระราหูเลข8นะครับโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับก็พระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์ก็มีพลังสูงสุดอยู่แล้วนั้นก็ได้ตำแหน่งเกรด A ไปพระเกศเลข9นะครับตอนนี้นะครับโคจรนะครับในจักรราศีย้ายเข้าราศีมีนเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ26กุมภามาคู่กับพระราหูก็ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศซึ่งวันที่26ออก85กับ96มาทั้ง2องค์เลยไม่จำเป็นต้องออก9889นะครับขอให้มีเลข9จะอยู่บนล่างก็ได้2ตัวท้ายมีเลข8จะอยู่2ตัวท้ายข้างบนข้างล่างก็ถือว่าท่านมีพลังนะครับจะให้ออก8998ทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าออก80ถึง89เนี่ยหลายๆงวดเนี่ยเป็นไปได้ออก90ถึง99เป็นไปได้รวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยนะครับพระเกศเลข9นะครับก็ในจักรราศีอยู่ที่ราศีมีนก็ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศนะครับในไส้ในระหว่างจักรโคจรไปที่ราศีมีนก็พระราหูทรงยศแหละแล้วก็ได้ตำแหน่งดาวย้ายด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างจักรเนี่ยไม่มีนะครับพระราหูนะครับฉะนั้นก็จะได้เหลือตำแหน่งแค่ดาวย้ายเพราะว่าถ้าจะทรงยศเต็มองค์เนี่ยต้องมีพระราหูอยู่ด้วยแต่ว่าในระหว่างจากพระราหูโคจรไปที่ราศีมังกรนะครับราศีมีนก็เลยมีพระเกศนะครับอยู่แต่ได้ตำแหน่งดาวย้ายนะครับก็ได้เกศ A มาดูดาวที่ผมวางไว้เป็นพระเอกนะครับก็คือดาวคาร์เลข3อยู่ช่องแรกนะครับดาวที่เด่นพอๆกันนะครับเท่ากันเลยก็คือดาวพระราหูกับดาวพระเกศนะครับผมก็วางไว้ช่อง2กับช่อง3ส่วนอีกเลขหนึ่งที่จะไปจับคู่วิน4ตัวเนี่ยผมให้นะครับดาวจันทร์เลข2นะครับได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับทั้งจักรราศีและนวังจักรที่สำคัญในนวังจักรเลข2ได้ตำแหน่งโชคลาภฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีเลข2อีก1เลขไปประกบคู่กับเลข3 2 3 3 2หรือ2 8 8 2หรือ2 9 9 2นะครับก็ไปดูนะครับผังกันนะครับที่ผมจัดมาให้ผังวิเคราะห์ราวพัฒนา28กุมภา67นะครับเลข6ตัวอย่างที่ผมวางไปนะครับ7 6นะครับ2 8 9 3นะครับที่วางผังเมื่อกี้แล้วก็ทีมงานก็เอาขึ้นมาประกบคู่กันแล้วไปดูช่อง7ได้เลยนะครับช่อง7นี่มีให้ทีวีนะช่อง7ด้านหลังในชาร์ตเลยที่เขียนว่าช่องที่1ช่องที่1คือช่องแรกเนี่ยมันเป็นเลข3ช่องที่2เป็นเลข9ช่องที่3เป็นเลข8ช่องที่4เป็นเลข2ช่องที่5เป็นเลข6ช่องที่6เป็นเลข7นะครับ4ตัวท้ายนะครับเลข4ตัวท้าย2 8 9 3ตัด3ตัวท้ายนะครับก็คือ3ตัวบนคือ8 9 3 2ตัวบนก็คือ9 3 3 9 2ตัวล่างก็คือ
2ตัวหน้าของเลข4ตัวก็คือ28นะครับมาดูกันนะครับดูข้างล่างก่อนนะครับวิ่งลูดข้างล่างผมให้เลข8นะครับเจาะ82 86 87 89นะครับแล้วก็วิ่งลูดข้างบนเนี่ยจริงๆผมอยากให้เลข9มากเลยนะแต่เนื่องจากเลข3เนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเลข3แทนนะครับก็ผมคิดว่าเลข9อาจจะไปนะครับออกกับเลข3ก็ได้หรือไปออกกับเลข8ก็ได้วิ่งลูดข้างบนเป็นเลข3นะครับเจาะ32 36 39นะครับก็เอาเลข6ตัวมาจับคู่กันนะครับผมว่าอยู่ใน6เลขชุดวินแต่ว่าใช้เลขหลักผมไปจับนะครับมันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเลข8เลข3เลข9อย่างเงี้ยนะครับจับได้นะครับเพราะว่าเลข9ก็มีพลังนะครับก็วันนี้ขอให้เข้าไปงวดที่5ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้เราพัฒนาแล้วก็ได้หุ้นนะครับรอบโลกได้ฮานอยได้มาเลกันเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาลุ้นท่านผมว่าท่านจะถูกนะครับจากราศีที่จะมีโชคแล้วก็เลขเจาะที่ผมให้ในผังเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะรวมถึงมาลุ้นราวกันต่อด้วยแต่ว่าต้องลุ้นวันนี้ก่อนนะให้วันนี้เข้าไปงวดที่5เราได้เฮกันนะครับวันนี้ผมมีไหว้ขอพรนะครับวันพุธตอนค่ำนะครับวันพระราหูนะครับพุธกลางคืนในวันพระราหูเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเหลืออีกแค่2วันเองมาลืนวันพฤหัสมาเรื่องวันศุกร์วันที่1มีนาลอตเตอรี่ออกแล้วผมจะขอพรนะครับให้ราพัฒนาวันนี้มี8มี9แล้วก็รัฐบาลไทยมี8มี9พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศขอให้ท่านประกาศศักดาให้เลขเราเข้ามาด้วยเถิดนะครับท่านที่นะครับจะฝากผมไหว้ก็ยินดีนะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์เราจะได้ฮิงดังปังรวยไปด้วยกันท่านที่ไม่ได้ฝากไหว้แต่มีความเคารพศรัทธาหรือมีความเชื่อมั่นในตัวเลข89ก็ลงทุนตั้งแต่ลาวไปถึงรัฐบาลไทยเลยนะครับก็ท่านที่จะฝากผมไหว้พระราหูทรงยศเนี่ยฝากได้ทุกวันนะครับผมเริ่มทำพิธีแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับวันจันทร์ก็ไหว้ของคนเกิดวันจันทร์วันอังคารก็ไหว้ของคนเกิดวันอังคารวันพุธก็ไหว้คนเกิดวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับไหว้แยกวันกันออกมาใครที่ไหว้จันทร์ที่แล้วไม่ทันวันอังคารไม่ทันก็ฝากเป็นอาทิตย์หน้าได้ผมก็จะไหว้ต่อเนื่องกันไปเพราะว่าการที่มีโชคมีลาภเนี่ยเราต้องขอพรเรื่อยนะครับเพราะว่าผมมีครูบาอาจารย์ผมมีความเชื่อเรื่องของพลังดาวโดยเฉพาะดาวพระเกศเลข9ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหลายคนนะครับไม่รู้วันเดือนปีเกิดจำไม่ได้ถามว่าดูผมดูดวงได้ไหมได้ผมก็ไปดูนะครับในดวงชะตาคุณนะครับว่าดาวพระเกศเลข9เนี่ยอยู่ที่ราศีอะไรลัคนาราศีอะไรก็วางจุดกำเนิดไว้ตรงนั้นให้นะครับเพราะว่าในเรื่องเล่าผมเล่าหลายครั้งแล้วล่ะจะเล่าสั้นๆนะครับพระราหูเนี่ยไปดื่มน้ำอมฤตนะครับแล้วพระนารายณ์เนี่ยก็กว้างจัดตัดออกนะครับทำให้พระราหูเนี่ยครับก็มีเหลือครึ่งองค์อีกครึ่งร่างซึ่งเป็นงูเนี่ยก็กำเนิดเกิดใหม่นะครับเป็นเทพบุตรนะครับซึ่งตรงนี้แหละทางโหราศาสตร์ไทยอุบาอาจารย์ก็สอนผมมาว่าถ้าคนที่ไม่รู้วันเกิดเนี่ยก็ให้ดูที่นะครับเรื่องของพระเกศอายุยืนยาวเราก็ดูเรื่องของพระเกศเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพิธีกรรมนะครับเรื่องของอายุนะครับวัฒนะนะครับสุขภาพเนี่ยเราก็ใช้นะครับพระเกศเนี่ยเป็นดาวในการส่งเสริมฉะนั้นการที่ผมจัดไหว้พระราหูทรงยศเนี่ยนะครับเพื่อผมเองก็ได้เคยทำพิธีต่อชะตานะช่วงที่ผมไม่สบายป่วยเงี้ยผมก็ทำเพื่อเรื่องของความเชื่อมันทำไว้เนี่ยมันไม่มีอะไรเสียหายนะครับก็ผมก็เมื่อทุกอย่างมาดีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
ผมก็ทำอะไรดีผมก็มาทำให้กับ FC ลูกศิษย์ผมดังนั้นการที่ผมมาทำพิธีเนี่ยผมก็ตั้งจิตขอครูบาอาจารย์นะครับเนื่องในโอกาสที่พระราหูและพระเกศโคจรมาราศีมีนเนี่ยก็ขอพรให้ทุกๆท่านเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สำคัญพระราหูเต็มองค์เนี่ยก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆกันเข้ามาสนใจหรือมีความเชื่อจะให้ผมทำพิธีให้ก็ฝากรายชื่อที่ call center นะครับผมต้องการชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยผมจะส่งที่ผมผูกดวงทำในพิธีเนี่ยส่งกลับไปให้คุณบูชานะครับก็ค่าพิธีค่าทำนะครับค่าของไหว้ต่างๆก็589บาทนะครับรวมค่าจัดส่งของมงคลดวงชะตากลับไปด้วยหรือถ้าใครยังไม่มีพระราหูทรงยศเนี่ยก็สามารถนะครับเพิ่มค่าเช่าบูชาได้นะครับเป็น789ก็ได้พระราหูทรงยศ1ชุดประกอบด้วยพระราหูเต็มองค์นะครับทำด้วยทองเหลืองมังกรนะครับซึ่งแทนพระเกศก็ได้นะพระเกศจริงๆก็หลายท่านก็มองว่าเป็นเลข9นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์พญานาคนะครับเลข7ก็เป็นพญานาคนะครับแต่เลข9เนื่องจากหางท่านเป็นพญางูนะครับหลายท่านก็สามารถทํานายว่าเป็นองค์นะครับพญานาคได้พญานาคก็มี9เสียรด้วยนะฉะนั้นผมก็มีเนื่องจากปี67เนี่ยเป็นปีมังกรผมก็จะมีมังกรนะครับมอบให้อีก1องค์แล้วก็จะมีเหรียญนะครับเงิน12เหรียญนะครับให้การเงินคุณเข้ามามีโชคลาภมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมานะครับแล้วก็ยันพระราหูใส่กรอบมีที่ตั้งอย่างสวยงาม1ชุด789บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับสนใจก็ติดต่อ call center นะครับแล้วก็ท่านที่เช่าของมงคลต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นสร้อย85ครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือซิมมือถือหรือหนังสือ85นะครับหรือดูดวงเนี่ยผมก็จะมีพระราหูทรงยศมอบให้นะครับเพื่อเสริมโชคลาภให้กับท่าน1ชุดด้วยสนใจติดต่อ call center นะครับในช่วงที่พระราหูเต็มองค์เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมีกระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับติดที่ห้องหน้าบ้านห้องน้ำนะครับห้องครัวห้องนอนแล้วก็ติดในเสาในบ้านนะครับเช่าไป5บานก็จะได้เสริมชะตาเสริมเรื่องของการเงินโชคลาภให้ท่านนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีโชคลาภพัฒนาวันนี้ผมจะขอพรให้ทุกท่านนะครับผมไหว้พระราหูทุกวันพุธอยู่แล้วนะครับส่วนพระราหูทรงยศเราก็ไหว้ร่วมด้วยนะครับในแต่ละวันไปเพราะว่านานๆท่านจะเต็มองค์นะครับในรอบหลายๆเดือนนะครับก็สนใจฝากผมไหว้นะครับพระราหูวันนี้ได้เพื่อจะขอพรมาที่1กันนะครับยังไงก็ติดต่อ call center นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันทุกคลิปสมาชิกใหม่ๆเราจะได้หากันเจอง่ายเพราะคลิปผมมีเยอะเหมือนกันนะครับทั้งรายวันทั้งคลิป5ราศีทั้งคลิปนะครับรัฐบาลไทยรวมถึงมีท่านอาจารย์ที่นะครับประจําช่องที่มีความสามารถความรู้ความสามารถอีกหลายท่านที่นะครับจัดรายการกันก็อาจจะหาไม่เจอกดติดตามไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพรุ่งนี้ก็พบกับผมได้นะครับเป็นประจำทุกวันวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยววันที่1นะครับผมจะมาสรุปรัฐบาลให้ครั้งหนึ่งนะครับก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ